ฉันชื่อวาเลอรี่จากพอร์ตแลนด์ช่วยกดถูกใจแล้วก็ติดตามด้วยฉันไม่รู้อะไรเกี่ยวกับพ่อแม่เลยเว้นแต่เรื่องที่คนดูแลสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าเล่าให้ฟังอะนะเธอบอกว่าพบฉันที่หน้าประตูในคืนหนึ่งกับโน้ตที่ว่านี่คือลูกสาวคนที่12ของเราเธอตัวเล็กแล้วก็อ่อนแอช่วยดูแลเธอให้ดีๆนะถ้าเราไม่อยากทำฉันก็โตมาด้วยความโกรธที่พ่อแม่ทิ้งฉันเพราะว่าฉันอ่อนแอฉันเลยตัดสินใจจะเป็นผู้หญิงที่แข็งแกร่งที่สุดฉันรักการวิ่งและว่ายน้ำและเอาชนะผู้หญิงที่โตกว่าได้ง่ายๆและฉันก็ไม่กลัวใครเลยทำให้ฉันกลายเป็นหัวหน้าสถานรับเลี้ยงไปโดยปริยายถ้าใครมีปัญหาอะไรจะมาหาฉันโดยเฉพาะถ้ามันเกี่ยวกับพวกขี้แกล้งนั่นแหละนั่นคือเหตุผลที่ทุกคนเรียกฉันว่าคุณประธานาธิบดีที่นี่ก็เพราะฉันบอกให้พวกเขาเรียกไงเล่าแต่ฉันสมควรถูกเรียกแบบนี้ตอนอายุ13ฉันกำลังต่อแถวอยู่หน้าห้องน้ำเพื่ออาบน้ำและตอนนั้นเองฉันก็เห็นผู้หญิงใจร้ายคนหนึ่งผลักทุกคนให้พ้นทางฉันวิ่งไปกระโจนใส่เธอเตือนเธอครั้งสุดท้ายนะยายทึมถ้าฉันเห็นเธอไปดังใจคนอื่นอีกแล้วก็ฉันจะได้เสียใจแน่ที่เธอได้เกิดมาจนถึงตอนนี้จากนั้นเด็กผู้หญิงคนอื่นก็ร้องเชียร์ฉันวาเลรี่วาเลรี่วาเลรี่ฉันหันไปมองพวกเขาและพวกเขาก็เปลี่ยนมาเรียกอีกแบบนึงตอนนั้นเองก็มีเด็กผู้หญิงคนนึงวิ่งมาหาฉันพอดีบอกว่าผู้ดูแลเรียกผู้ดูแลบอกให้ฉันเก็บข้าวของเพราะนักการเมืองชื่อดังรับฉันไปเลี้ยงผู้จัดการเธอมารับตัวฉันเธอน่ะสมบูรณ์แบบที่สุดเลยล่ะนะมาด้วยการสิเจ้าหนูน้อยแม่คนใหม่อยากจะเจอหนูจะแย่อยู่แล้วล่ะอย่าเรียกหนูว่าหนูน้อยนะเพื่อนกับศัตรูหนูเรียกว่าคุณประธานาธิบดีต่างหากล่ะฉันดีใจที่จะมีครอบครัวสักทีแต่เด็กคนอื่นเศร้ามากที่ฉันต้องไปแล้วฉันก็เห็นว่าผู้จัดการมารับฉันด้วยเฮลิคอปเตอร์ไม่นานมันก็ลงจอดที่คฤหาสน์แห่งหนึ่งฉันถูกพาเข้าไปในห้องอาหารที่มีผู้หญิงแก่ผมขาวนั่งอยู่ตรงนั้นกับหน้าตาที่ทะมึงทึงเอาจริงดิแม่ใหม่ฉันหน้าเหมือนเต่าล้านปีเลยเธอดูไม่ดีใจที่เจอฉันด้วยซ้ำเธอแทบไม่พูดอะไรเลยและทุกครั้งที่ฉันดื่มซุปหรือทำส้มตกเธอก็เจอถลึงตามองใส่ฉันตอนนั้นเองที่ฉันลุกออกจากโต๊ะเธอก็ทุบมือที่โต๊ะนิสัยเธอเนี่ยมันจะเสียเกินไปแล้วนะเธอจะลุกไปไหนไม่ได้ถ้าเธอไม่ขออนุญาตฉันโอเคงั้นหนูขอตัวนะคะหนูจะไปแล้วนั่งลงฉันยังกินไม่เสร็จนะแต่หนูต้องไปแล้วทำไมเพราะว่าหนูปวดตอดนะคะหญิงแก่พ่นอาหารออกมานี่กอริลลาเลี้ยงเธอมาหรือยังไงฮะพูดจาน่าเกลียดจริงๆเลยไม่มีความเป็นกุลสตรีห้ามพูดอีกนะแล้วถ้าคราวหน้าจะบอกแล้วก็ให้บอกว่าเสียงจะออกมาจากก้นนะฉันระเบิดหัวเราะออกมาแต่หน้าตาเธอดูจริงจังมากโอเคเสียงกำลังจะออกมาจากก้นหนูอะค่ะเพราะงั้นถ้าไม่อยากได้ยินหนูไปนะคะแล้วฉันก็วิ่งออกมาเธอโกรธสุดๆตอนที่ฉันวิ่งไปตามโถงฉันก็ชนกับคนคนหนึ่งอย่างจังพอเงยหน้าขึ้นมาก็เห็นผู้หญิงหน้าหวานสุดๆคนหนึ่งเธอคือวาเลอรี่สินะฉันดีใจจังที่เธอมาอยู่ที่นี่ที่รักเธอดึงฉันเข้าไปกอดแล้วมันก็ทำให้ฉันรู้สึกอบอุ่นข้างในขณะที่เธอพาฉันไปที่ห้องเธอแนะนำตัวว่าชื่อเอมิเลียบอกว่าผู้หญิงแก่คนนั้นเป็นแม่ของเธอแม่เป็นคนรับหนูมาเลี้ยงนะจ๊ะแต่ฉันเองก็อยากได้ลูกสาวมาตลอดเหมือนกันหนูจะเรียกฉันว่าแม่เมื่อไหร่ที่ต้องการก็ได้นะฉันเองก็อยากเรียกเหมือนกันแต่ฉันต้องเชื่อใจเธอให้มากกว่านี้หน่อยห้องฉันใหญ่กว่าห้องรวมของสถานรับเลี้ยงเด็กกำพร้าตั้ง5เท่าเชียวล่ะแล้วฉันก็กรี๊ดดีใจเมื่อเห็นตู้เสื้อผ้านี่สิตู้เสื้อผ้าที่สมกับเป็นคุณประธานาธิบดีหน่อยเย็นนั้นฉันถูกขอให้แต่งตัวและหลังจากนั้นก็ลงไปหาหญิงแก่ข้างล่างแล้วก็ต้องตกใจที่เห็นเธอถูกรายล้อมไปด้วยนักข่าวจากนั้นเธอก็หันมายิ้มให้ฉันนี่นั่นแหละค่ะนี่คือหลานสาวคนใหม่ของฉันเองค่ะพระเจ้าให้ฉันมามากมายฉันก็เลยอยากทำความดีกับคนอื่นเขาบ้างฉันก็เลยตัดสินใจที่จะรับวาเลอรี่มาเลี้ยงและฉันก็หวังว่านี่จะเป็นตัวอย่างให้ทุกคนเปิดใจเหมือนกับฉันนะคะแล้วเธอก็จุ๊บแก้มฉันจนหน้าฉันเปียกไปหมดเลยล่ะหน้าขยะแขยงมากไม่ต้องฉลาดก็รู้ว่าเธอแกล้งทำฉันโคตรจะไม่ชอบเธอเลยด้วยแต่ขอบคุณพระเจ้าที่ฉันยังมีเอมิเลียอยู่ฉันชอบใช้เวลากับเธอไม่นานเธอก็พาฉันเข้าไปโรงเรียนหรูแล้ววันแรกที่ฉันเดินเข้าไปก็เห็นภาพที่น่าตกใจในห้องภาพนึงทุกคนมารวมตัวกันที่หน้าต่างขณะที่มีผู้หญิงผมบลอนด์คนนึงกำลังโยนโน้ตบุ๊กทิ้งพอตกถึงพื้นมันก็แตกเป็นสิ่งเสียงเดี๋ยวนะ
นี่เธอกำลังทำอะไรน่ะทุกคนหันมามองฉันก็ทำลาย MacBook ไงพ่อฉันบอกว่าจะซื้อรุ่นใหม่ให้ฉันถ้าเกิดว่าอันเก่าพังแล้วนี่เธอเป็นใครอ่ะนักข่าวสืบสวนหรือไงจ้าฉันเด็กใหม่นะชื่อวาเลรี่แต่เรียกฉันว่าคุณประธานาธิบดีก็ได้นะเธอจ้องฉันแล้วก็หัวเราะก็ว่าอยู่ว่าเคยเห็นเธอที่ไหนอ่ะฉันดูเธอให้สัมภาษณ์กับยายแก่นั่นนะพ่อฉันน่ะรู้จักเขาแต่ฉันจะบอกอะไรให้นะเขาเนี่ยไม่ได้รับเธอมาเลี้ยงเพราะว่ารักเธอหรอกแต่แค่ทำเพราะว่าจะได้ดูดีต่อหน้าคนอื่นยังไงล่ะมันก็ไม่ใช่เรื่องที่น่าตกใจแต่ก็ยังเจ็บอยู่ดีที่เธอพูดต่อหน้าคนอื่นแบบนี้ฉันรู้นะฉันแค่ตกลงเพราะได้ใช้ชีวิตเหมือนเจ้าหญิงตั้งหากใครก็สนเรื่องความรักกันและแน่นอนว่าฉันทำให้เธอดูดีก็ดูฉันสิฉันโชคดีนะที่มีครอบครัวเพราะเชื่อฉันเถอะไม่มีใครเลือกเธอจากสถานเลี้ยงเด็กกำพร้าหรอกเธอดูโกรธจัดเลยล่ะแต่ครูก็เดินเข้ามาทุกคนเลยวิ่งไปนั่งที่ฉันมารู้ทีหลังว่าผู้หญิงใจร้ายคนนั้นชื่อจูลี่และเธอก็ถลึงตามองฉันทั้งวันเลยด้วยจูลี่เป็นผู้หญิงที่ดังที่สุดคนหนึ่งแต่ไม่ใช่เพราะเธอทำอะไรสุดยอดหรอกนะเธอแค่เป็นอันธพาลตัวเคืองและเด็กคนอื่นก็กลัวเธอหลายวันต่อมาเธอเดินเข้ามาในโรงอาหารแล้วปีนขึ้นมาบนโต๊ะเฮ้ยทุกคนข่าวดีจ้าจูลี่คนโปรดของพวกเธอได้ถ่ายแบบแคมเปญแรกแล้วนะเย้ทุกคนมาขอลายเซ็นฉันเร็วเข้าสิเธอนั่งลงขณะที่ลูกน้องแจกนิตยสารและทุกคนก็ต้องมาต่อแถวเพื่อให้เธอเซ็นและแน่นอนอยู่แล้วยกเว้นฉันวาเลรี่ฉันไม่ได้มีเวลาทั้งวันนะจ๊ะฉันจะอยากได้ลายเซ็นเธอไปทำไมไม่ได้เป็นแฟนคลับสักหน่อยโอ้เด็กกำพร้าที่น่าสงสารฉันเข้าใจนะว่าเธอทำไมถึงอิจฉาฉันเพราะฉันทั้งรวยกว่าสวยกว่าเธอไม่ได้รวยกว่านะใช่ฉันกูเกิลครอบครัวเธอละบ้านฉันรวยกว่าแน่นอนจากนั้นเธอก็เสียสติเธอเดินเข้าไปหยิบปึก100เหรียญหนาๆออกมาจากกระเป๋าแล้วก็เริ่มฉีกพวกมันทีละปึกทีละปึกอยากเห็นไหมว่าฉันรวยแค่ไหนฉันจะฉีกเงินก็ได้ไม่รู้สึกอะไรหรอกนี่เธอเอาไปให้คนจนก็ได้นะทำแบบนี้มันไม่มีประโยชน์หยุดเลยนะยีบ้าเฮ้ยแล้วฉันก็กระโจนใส่เธอสุดท้ายพวกเดาก็ตีกันจนโดนกักตัวแต่ว่ามันก็คุ้มแล้วล่ะที่สุดท้ายได้ตบเธอและวันต่อมาเราไปทัศนศึกษาใกล้ทะเลสาบจู่ๆฉันก็ได้ยินเสียงคนกรีดมีเด็กผู้หญิงคนนึงตะเกียกตะกายอยู่ในทะเลสาบและเธอก็ใกล้จะจมฉันไม่มีเวลาคิดแล้วเลยโดดลงไปช่วยเธอได้ไว้ในพริบตาพระเจ้าช่วยฉันเล่นลงน้ำแล้วก็ว่ายน้ำไม่เป็นจะช่วยชีวิตฉันไหมวาเลรี่ตอนที่เรากลับไปที่โรงเรียนข่าวก็ได้ยินไปถึงหูครูใหญ่แล้วเธอก็ชมฉันทักโทรหายายปลอมฉันด้วยบอกว่าฉันได้เหรียญกล้าหาญพอกลับถึงบ้านยายของฉันที่ปลอมคดๆก็กอดฉันเหมือนฉันเป็นคนโปรดของเธอโอ้วาเลรี่โชคดีจังเนอะที่อีหนูนั่นตกน้ำเธอถ่ายรูปออกมาสวยแน่จ้ะตอนที่ได้เรียนแล้วก็ให้สัมภาษณ์แล้วฉันหวังเนอะว่าเด็กที่โรงเรียนจะเกิดอุบัติเหตุบ่อยๆนะเธอจะได้เล่นเป็นฮีโร่ได้ตลอดเวลาเลยนะจ๊ะนี่คางคงนี่เห็นแก่ตัวจริงๆแต่ฉันก็พูดอะไรไม่ได้หรอกเพราะฉันอยากอยู่ใกล้เอมิเลียนะเธอกอดฉันแน่นบอกว่าภูมิใจที่ฉันกล้าหาญวันต่อมาที่โรงเรียนขณะที่กำลังเดินไปตามถงฉันเห็นจูลี่ให้ทุกคนดูภาพถ่ายของตัวเองแต่พอทุกคนเห็นฉันก็วิ่งเข้ามาหาแล้วตัวอีกทีรอบตัวฉันก็มีคนมารายล้อมผู้หญิงบางคนแบกฉันขึ้นผ่าพวกเธอขอเสียงเชียร์ให้ฮีโร่โรงเรียนหน่อยร้องเชียร์สามที่ให้วาเลรี่ฮูเร่ฮูเร่เปลี่ยนเป็นคนประธานาธิบดีได้ไหมอะร้องเชียร์สามที่ให้คุณประธานาธิบดีฮูเร่ฮูเร่แล้วก็แบบนั้นเลยฉันกลายเป็นคนที่เนื้อหอมที่สุดยิ่งกว่าจูลี่ไม่นานก็ถูกเลือกให้เป็นกัปตันทีมว่ายน้ำของโรงเรียนและตอนที่ฉันพาทีมชนะการแข่งขันระดับชาติฉันก็ได้รับการต้อนรับเหมือนดารามันทำให้จูลี่คลั่งแต่ฟางเส้นสุดท้ายก็คือตอนที่เธอเห็นภาพของฉันถูกเลือกให้ขึ้นปกนิตยสารของโรงเรียนเธอถือนิตยสารแล้วก็เดินมาหาฉันในตอนกลางวันจากนั้นก็โยนลงพื้นแล้วก็เหยียบนี่มันบ้าบอชัดๆเด็กกำพร้าที่ไร้หัวนอนปลายเท้าเนี่ยนะเป็นหน้าเป็นตาของโรงเรียนฉันน่ะฉันเป็นนางแบบนี่ยะฉันไม่ได้เอาหน้าตัวเองไปแปะนิตยสารสักหน่อยจูลี่ทุกคนโหวตให้ตั้งหากทุกคนน่ะโคตรปัญญาอ่อนเลยฉันไม่รู้หรอกนะว่ามันเห็นอะไรในตัวเธอเนี่ยดังแม่มดเธอกระโจนเข้าจู่โจมฉันแต่จู่ๆคนอื่นๆก็มารั้งเธอไว้เธอคิดว่าเราปัญญาอ่อนเหรอขอบคุณที่ทำให้เข้าใจนะจูลี่เธอเนี่ยมันนิสัยเสียเราไม่เคยชอบเธอเลยพวกเราไม่ไหวแล้วพวกเขาแบกเธอไปโยนทิ้งถังขยะใหญ่ข้างนอกนั่นมันยอดมากเลยแต่พอฉันกลับถึงบ้านอารมณ์ฉันก็ขุ่นมัวอีกครั้งเพราะว่าเจอยายพร้อมตะหวาดเอมิเลียอยู่อย่างนั้น
ทำไมเธอบอกให้แม่ครัวของเราลาได้อาทิตย์หนึ่งกันฮะแถมยังให้เงินเธอไปโดยไม่ได้ขอฉันอีกด้วยเหรอแม่คะเธอทำงานกับเรามาช่วยชีวิตและเธอก็ป่วยหนักด้วยมันต้องโกหกแน่คนใช้ยังรู้กันเลยว่าแกเนี่ยมันโง่แถมยังอ่อนแอที่จะเชื่อเรื่องโกหกพวกมันน่ะฉันฟังมามากพอละอยู่ตวาดแม่ฉันได้ละความอ่อนโยนไม่ใช่ความอ่อนแอนะคุณเองก็มือถือสากปากถือศีลทำเป็นคนดีหน้ากล้องแต่ก็ไม่สนใจใครเลยแกกล้าดียังไงพูดกับฉันแบบนี้ฮะนี่ลืมตัวแล้วเหรอว่าแกมาจากที่ไหนฉันจะส่งตัวแกกลับไปเมื่อไหร่ก็ได้คุณไม่ทำหรอกถ้าคุณต้องการฉันในการเลือกตั้งหนูรู้ว่าโพคุณมันขึ้นตั้งแต่หนูมาถึงถ้าทำตัวไม่ดีกับแม่อีกครั้งแล้วก็หนูจะเลิกถ่ายรูปกับให้สัมภาษณ์เข้าใจไหมคะยายปลอมของฉันดูเหมือนจะระเบิดแต่ก็แค่เดินเหวี่ยงออกไปเท่านั้นเอมิเลียนั่งลงและฉันก็เช็ดน้ำตาให้เธอหนูเสียใจที่เธอทำตัวไม่ดีกับคุณอย่าร้องเลยนะคะโอ้นั่นไม่ใช่เหตุผลที่ฉันร้องไห้ออกมาหรือในใจที่รักฉันแค่ซาบซึ้งที่หนูยืนหยัดเพื่อฉันแล้วก็เรียกฉันว่าแม่แล้วฉันก็เพิ่งรู้ว่าฉันเรียกหนูอยากเรียกตั้งแต่วันแรกแล้วคุณเป็นแม่หนูแล้วหนูก็โชคดีมากไม่กี่อาทิตย์ต่อมายายปลอมของฉันจัดงานเลี้ยงใหญ่สำหรับแขกคนสำคัญฉันรู้ว่าเธอแค่อยากเอาฉันมาโชว์เพื่ออวดใจกุศลของตัวเองแต่ฉันไม่สนฉันไม่เคยไปงานเลี้ยงและฉันก็ตั้งตารอฉันหนีเธอได้พักหนึ่งตอนที่ฉันนั่งคุยอยู่มุมบ้านกับเด็กผู้ชายคนหนึ่งที่เดินมาวลาลี่ใช่ไหมช่วงนี้ฉันเห็นเธอในหน้าข่าวบ่อยๆและบอกเลยว่าเธอน่ารักมากฉันกำลังจะตะเพิดเข้าไปแต่จู่ๆฉันก็เห็นจูเลียอยู่ในกลุ่มแขกถลึงตามองฉันเหมือนจะฆ่ากันเลยเธอจะชอบผู้ชายคนนี้ก็ได้นะฉันก็เลยดึงเขาเข้ามาจูบตอนที่เราแยกกันเธอก็เดินผงผางเข้ามากล้าดียังไงมาจูบแฟนของฉันเนี่ยแฟนเธอเหรอเขาไม่ได้พูดถึงเธอตอนจีบฉันนี่นาแถมยังชอบจูบฉันซะด้วยเธอน่าจะเล่นงานเขานะจูลี่ฉันจะฆ่าแกแล้วเธอก็กระโจนใส่ฉันแต่ฉันแข็งแรงกว่าแล้วก็กดเธอลงไปกับพื้นในพริบตาเดียวฮะค่ะช่วยหนูด้วยพ่อเธอเสียสติตอนเห็นเราโวยวายกับยายปลอมบอกว่าจะไม่ให้เงินไม่ให้การสนับสนุนแคมเปญฉันแล้วก่อนเดินอาดๆไปกับจูลี่ยายแก่นั่นคว้าแขนฉันไว้แล้วลากฉันไปอีกห้องนึงนี่เลยนี่แกทำอะไรลงไปฮะทำไมต้องทำตัวเหมือนพวกป่าเถื่อนที่ออกมาจากป่าตลอดด้วยถ้าพ่อของจูลี่เกิดไม่สนับสนุนฉันฉันได้พินาศแน่ไปวิงวอนให้เขายกโทษหนูไม่ทำหรอกนะหนูมีศักดิ์ศรีถ้าแกไม่ทำก็ใส่หัวไปจากบ้านของฉันซะได้งั้นหนูก็จะใส่หัวไปเดี๋ยวนี้เลยและหนูก็จะไปกับวาเลรี่ด้วยหนูจะออกไปจากที่นี่กับเธอแกจะหนีตามนางเด็กกำพร้าสกปรกเนี่ยเหรอก็ได้แต่แกจะไม่ได้เงินจากฉันสักแดงเดียวได้ยินไหมแล้วก็ไม่ต้องโผล่หน้าไหมฉันเห็นอีกไม่ต้องห่วงค่ะแม่มีความสุขกับบ้านแล้วก็เงินไปคนเดียวเถอะค่ะแม่กับฉันเก็บข้าวของออกจากที่นั่นหนูดีใจที่แม่ตามมานะคะแต่หนูขอโทษนะที่แม่ต้องจนเพราะหนูโอ้วาเลรี่เราไม่จนหรอกจ้ะแม่เก็บเงินมาหลายปีถึงเราจะไม่รวยแต่เราก็ไม่ลำบากนะจ๊ะฉันมองด้วยความตกใจหนูไม่เข้าใจค่ะถ้าแม่มีเงินทำไมแม่ไม่ออกมาจากที่แย่ๆแบบนั้นล่ะคะที่รักเธอรังแกแม่ตั้งแต่เด็กแม่กลัวเธอมาตลอดไม่เคยยืนหยัดเพื่อตัวเองเลยสักครั้งแต่ลูกทำให้แม่ประหลาดใจลูกกล้าหาญที่สุดเท่าที่แม่เคยเจอชีวิตแม่ได้เปลี่ยนไปตอนที่ลูกเข้ามาและแม่ก็เข้มแข็งขึ้นเพราะลูกนะจ๊ะฉันโผล่เข้ากอดเธอหนูก็มีความสุขเหมือนกันค่ะมีความสุขขึ้นเพราะแม่เลยหนูรักแม่นะคะ